่อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้คิดตามเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากทัศนคติที่พระคัมภีร์ได้ให้ไว้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ละคนวันนี้ตั้งหัวข้อว่าการรู้จักพอ
หรือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพระธรรมกันดารวิถีเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลในช่วงที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งคำทรงสัญญาตามที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้แก่พวกเขาเป็นที่ตั้งหลักปักแหล่งแม้ระยะทางจากประเทศอียิปต์ไปยังแผ่นดินนั้นจะไม่ไกลเท่าไหร่นักแต่พวกเขาก็ต้องใช้เวลาถึง40ปีกว่าที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือพระเจ้าต้องการที่จะให้คนเหล่านี้ได้รับบทเรียนของชีวิตให้เป็นไปตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ที่จะเข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกให้นั้นเป็นคนที่มีหัวใจของอิสระชนมากกว่าคนที่มีหัวใจทาสมีวิสัยทัศน์และมีวิธีคิดใหม่ๆในการที่จะสร้างชาติบนความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่สร้างชาติบนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ยังคงติดยึดอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นตัวถ่วงหรือเป็นภาระเป็นปัญหาส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักจะชอบความสะดวกความสบายเพราะฉะนั้นการที่จะต้องทนทุกข์ทรมานใช้ชีวิตอย่างลำบากยากแค้นในถิ่นทุรกันดารหรือในทะเลทรายถึง40ปีนี้คนรุ่นเก่าก็อาจจะตายจากกันไปคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาใหม่ก็จะเป็นคนที่มีหัวใจที่ไม่เป็นทาสแต่เป็นคนที่มีความคิดต้องการที่จะสร้างชาติบนพื้นฐานของความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าปัญหาของคนเหล่านี้ก็คือว่าคนเหล่านี้มักพ่ายแพ้แก่การทดลองเสมอมักจะต้องการความสะดวกความสบายหนักไม่เอาเบาไม่ยอมสู้เจอปัญหาและความยุ่งยากลำบากเมื่อใดก็มักจะถอดใจและต้องการกลับไปอยู่ที่อียิปต์เพื่อเป็นทาสของเขาทุกครั้งเพราะคิดว่าการกลับไปเป็นทาสอย่างน้อยก็มีที่อยู่ที่กินแม้จะไร้อิสระเสรีภาพก็ไม่เป็นไรก็ยังมีที่อยู่ยังมีอาหารที่จะกินทำให้ผู้นำอย่างโมเสสเนี่ยต้องอิดหนาระอาใจด้วยเหตุนี้กำลังที่พระเจ้าทรงปล่อยให้คนเหล่านี้ต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนานนับหลายสิบปีจนคนรุ่นเก่าตายไปคนรุ่นใหม่ก็กำหนดอนาคตของตัวเองโดยการทรงนำของพระเจ้าให้มีความเชื่อวางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่ได้รับจากบทเรียนของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลายาวนานก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้คนเหล่านี้ได้รับบทเรียนว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยการทรงนำของพระเจ้านั้นต้องรู้จักพอเพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนเหล่านี้อย่างไม่ขัดสนตลอดระยะเวลาที่รอนแรมในถิ่นทุรกันดารแต่พวกเขาไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เลยแต่กลับต้องการมากยิ่งไปกว่านั้นร้องขอเพิ่มเติมจากพระเจ้าจนบางครั้งบางคราวไม่รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการของคนเหล่านี้ได้อย่างไรคนเหล่านี้ไม่เคยมีความเพียงพอหรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ต้องการมีอะไรมากกว่าที่พระเจ้าประทานให้จนกลายเป็นความต้องการไม่มีวันสิ้นสุดผมได้อ่านบทความของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองที่เขียนไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยครับท่านได้เขียนเรื่องของนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารฉบับหนึ่งนักธุรกิจคนนี้เล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเขามีเงินมีทองมากพอที่จะตะเวนซื้อบ้านตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลกคือเหนือสุดจรดใต้สุดเขามีบ้านเกินกว่า10หลังแต่ใน1ปีเขากลับได้นอนไม่ครบทุกหลังเลยส่วนคนที่ได้นอนหลับสบายครบทุกหลังก็คือคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นคนรับใช้ได้นอนคฤหาสน์หรูที่เชียงรายเชียงใหม่เลยขอนแก่นภูเก็ตและหัวหินจนกระทั่งถึงนราธิวาสทุกคนอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าลำธารความสงบเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งหรีดเรไรในยามค่ำคืนภายในบริเวณบ้านที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่เศรษฐีคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านกลับทำงานหนักอยู่ในกรุงเทพแต่ละวันแต่ละวันต้องเจอกับรถติดบนท้องถนนไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงได้มีโอกาสเข้านอนในคอนโดเล็กๆ เท่ากับรังหนูขนาดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของบ้านพักตากอากาศที่เขาซื้อไว้เลยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นี่คือชีวิตของคนกรุงที่ต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีบ้านกว่า10หลังอยู่ตามที่ต่างๆแต่ตัวเองต้องนอนอุดอู้อยู่ในคอนโดหลังเล็กๆในขณะที่ชีวิตของเขากำลังไปได้ดีเขาก็เริ่มเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะด้วยโรคสำหรับคนรวยนั่นคือโรคมะเร็งแล้วในที่สุดก็ต้องรับการบำบัดด้วยการฉายแสงผมก็ร่วงร่างกายก็ซูบผอมมองเห็นสภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกว่าใกล้จะเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีไม่นานก็เกิดอาการบรรลุธรรมน้อยๆขึ้นมาบนเตียงว่าแท้ที่จริงแล้ว
ชีวิตของคนเรานั้นต้องการที่นอนเพียงพอแค่รองรับแผ่นหลังเท่านั้นเงินที่มีอยู่ในธนาคารชื่อเสียงที่สร้างไว้มากมายก็อยู่กับสายลมในช่วงแรกๆที่เขาป่วยก็มีคนทยอยมาเยี่ยมมาให้กำลังใจแต่ครั้นเริ่มป่วยหนักและป่วยเป็นนานๆผู้คนที่มาเยี่ยมก็เริ่มทยอยหายไปทีละคน2คนและเมื่อสภาพร่างกายของเขาเริ่มไม่น่าดูผู้คนก็ไม่อยากเห็นสภาพเช่นนั้นเริ่มไม่มีใครมาเยี่ยมเขาตัดสินใจที่จะขอตายไปกับสภาพที่ไม่อยากให้ใครเห็นเช่นนั้นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการสังเวชตัวเองว่าชีวิตของคนเรานี้ที่จริงไม่ต้องการอะไรมากเลยเราต้องการสิ่งพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือขอให้กลับมาดำเนินชีวิตเหมือนเดิมขอให้เคี้ยวข้าวและกลืนลงคอได้โดยไม่เจ็บปวดเขาเริ่มตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากที่จะให้มีชีวิตอยู่แต่ละวันเขาตัดสินใจสละทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางและไม่ติดยึดอยู่กับทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศและการที่ต้องทำงานงกๆทั้งวันทั้งคืนในที่สุดเมื่อปล่อยวางลงได้เขาก็เริ่มอาการดีขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มดีขึ้นมีหนึ่งในล้านคนที่จะเป็นเช่นนี้ได้ที่จะคิดได้แต่บางทีคิดได้เมื่อสายไปซะแล้วหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็ขายบ้านทุกหลังที่มีอยู่ตั้งแต่เหนือจรดใต้เขาบอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งยิ่งใหญ่คราวนี้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตคืออะไรเขาหันหลังให้กับการเป็นนักธุรกิจอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในต่างจังหวัดทำเกษตรอินทรีย์บอกลาความหรูหราฟุ่มเฟือยเกียรติยศชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญอำนาจที่คนประเคนให้ทั้งหมดเมื่อความตายมาถึงสิ่งเหล่านี้มันกลับช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเขาบรรลุธรรมเช่นนั้นทุกวันนี้เขาอยู่กับสิ่งที่มีความสุขเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากนักนอกจากบรรยากาศและธรรมชาติที่อยู่รอบข้างนี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเมื่อค้นพบอย่างนี้เขาก็ไม่สะสมอะไรอีกต่อไปสิ่งที่สะสมตอนนี้คือสุขภาพเขาบอกว่าตอนที่ผมป่วยผมลืมตาขึ้นมาเห็นแต่พยาบาลญาติคนหนึ่งก็ไม่เห็นญาติมาเยี่ยมแล้วก็หายไปบอกว่าติดงานไม่ว่างเขาลุกขึ้นมาบนเตียงแล้วเขียนไดอารี่ว่าแม้ตอนที่ผมจะตายญาติของผมก็ยังมีแก่ใจว่าติดงานและไม่ว่างสงสัยจะว่างตอนผมตายแล้วนี่คือสิ่งที่เขาสะเทือนใจที่สุดเขามารู้สัจธรรมบนเตียงคนไข้ในขณะที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้เองและได้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องใช้ให้ง่ายที่สุดเป็นธรรมดาที่สุดพอใจในสิ่งที่มีที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุขสำหรับตัวเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่มีอยู่มันไม่ได้ช่วยเราได้เลยเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้เนี่ยทำให้คิดถึงเรื่องของชนชาติอิสราเอลในขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่เคยรู้จักพอทั้งที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูไม่ให้ขัดสนแต่พวกนี้ยังร้องเรียกหาความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อและความต้องการที่จะสนองความต้องการของตัวเองไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลเนี่ยเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในอียิปต์กับการเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงและไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ได้มองเห็นความยิ่งใหญ่และความดีที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับเขาทำให้เขาหลงลืมความรักเมตตาของพระเจ้าพวกเขาจึงต้องการสิ่งที่ตอบสนองความต้องการไม่สิ้นสุดของตัวเองประการที่สองที่เรียนรู้นอกจากเรื่องของการรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ก็คือว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของพระเจ้าเราจะต้องเชื่อวางใจและแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราไม่ขัดสนอย่างแน่นอนประการที่สองก็คือความอิจฉาริษยาโมเสสไม่ได้เป็นผู้นำแบบพระเอกขี่ม้าขาวหรือข้ามาคนเดียวแต่ท่านทำงานเป็นทีมร่วมกับมิเรียมซึ่งเป็นพี่สาวอาโรนพี่ชายและโยชูวาซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องแต่บางครั้งผู้ร่วมทีมอาจจะเกิดอาการอิจฉาริษยากันเองหรืออิจฉาริษยาผู้นำก็ได้มิเรียมกับอาโรนซึ่งเป็นพี่สาวและพี่ชายตั้งคำถามว่าพระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสทางเราบ้างหรือคือเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าจึงลำเอียงตรัสกับโมเสสแต่ไม่ตรัสกับมิเรียมกับอาโรนซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สาวของเขาอันที่จริงหากแต่ละคนทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มศักยภาพถ้าทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีกับผู้คนอีกมากมายและผลงานที่เกิดขึ้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่จำเป็นที่มิเรียมกับอาโรนจะต้องได้รับพระดำรัสจากพระเจ้าโดยตรงแต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสแล้วก็ถ่ายทอดไปยังมิเรียมกับอาโรนก็เหมือนกับว่าเขาได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าเช่นกัน
ถ้าเราไม่สงสัยเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเราไม่อิจฉาเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้เกิดผลแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความสงสัยและไม่พอใจในบทบาทของตนเองที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและอยากจะเป็นเหมือนกับคนอื่นเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ทำให้เกิดความสงสัยในทีมงานความเป็นเอกภาพก็ไม่เกิดขึ้นการทำงานเป็นทีมก็สั่นคลอนและในที่สุดก็อาจล้มเหลวเอาก็ได้แม้โมเสสพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบที่อาจจะทำให้เกิดอาการหมั่นไส้ขึ้นแต่ความอิจฉาริษยาทำให้เรามองข้ามคุณค่าของตัวเองและไปมองเห็นว่าผู้อื่นนั้นดีกว่าตัวดูถูกความรู้ความสามารถของตนเองดูถูกศักยภาพและไม่ยอมรับศักยภาพของตัวทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นก็เป็นผลงานที่ไร้คุณภาพเพราะเรามองเพียงแต่มองคนอื่นและเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แต่กลับเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นด้วยสายตาที่อิจฉาตาร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความล้มเหลวนั่นเองประการที่สามก็คือความหยิ่งยโสหรือความยโสโอหังหากความอิจฉาริษยามาจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นและเห็นว่าผู้อื่นดีกว่าตัวและตัวนั้นด้อยกว่าผู้อื่นจนทำให้คิดไปว่าเราไร้ความสามารถเรานั้นด้อยกว่าผู้อื่นคิดไปว่าคนอื่นดีกว่าเราความหยิ่งยโสมาจากความคิดเข้าข้างตัวเองของตัวเองมากกว่าจนทำให้หลงผิดคิดไปว่าไม่มีใครดีหรือเก่งกว่าเราไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าเราทำให้เราเนี่ยยกตัวเองขึ้นและข่มผู้อื่นลงและยิ่งไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยแล้วเราก็จะยกตัวเองเป็นพระเจ้าเสียเองเพราะฉะนั้นความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เรากลับเอาตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นความหยิ่งยโสจึงเป็นศัตรูตัวร้ายที่บั่นทอนสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราย่ำแย่ลงทำให้เรากลายเป็นคนที่อิจฉาริษยาผู้อื่นทำให้เรายกตนข่มท่านมองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นเราก็จะเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเพื่อนบ้านและระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าโมเสสเป็นคนถ่อมใจเป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและให้อภัยแก่ผู้อื่นเสมอคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่สั่งสมมาจากการที่เราใกล้ชิดติดสนิทอยู่กับพระเจ้าการถ่อมใจเป็นการที่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าการที่เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทำให้เรามองเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเราพร้อมที่จะทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ด้วยความชื่นชมยินดีการเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นการสำแดงความรักความห่วงใยที่เรามีต่อกันทำให้เราสามารถที่จะยอมรับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราได้เราจะไม่ลงมือลงไม้ทำอันตรายแก่เขาเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะเราเห็นอกเห็นใจกันเพราะเรารักกันเพราะเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเห็นอกเห็นใจเรามากเราจึงต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเช่นกันและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมีคนที่ทำผิดทำพลาดไปบ้างเราก็มีจิตใจพร้อมที่จะให้อภัยการให้อภัยจึงเป็นคุณธรรมชั้นสูงเพราะมันเป็นการขจัดความโลภความหลงความโกรธทำให้เรามีฐานะทางด้านจิตใจที่สูงขึ้นจนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงไว้ซึ่งความรักมั่นคงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระคุณและความเมตตาอยู่เสมอถ้าเราทำเรื่องเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ให้เป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะทำทุกสิ่งด้วยความจริงใจเราก็จะพูดอย่างคนที่มีความรักความจริงใจต่อกันเราจะไม่เสแสร้งแกล้งทำเราจะเห็นอกเห็นใจและจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เสมอสังคมของเราก็จะมีสันติสุขผู้คนที่อยู่รอบข้างก็จะมีความชื่นชมยินดีไปด้วยท่านผู้ฟังครับหากเรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะชื่นชมยินดีในการทรงนำของพระเจ้าเช่นกันเราจะต้องมั่นใจอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความรักมั่นคงและพระองค์ทรงมีเป้าหมายที่จะให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีเสมอท่านคงจะเคยได้ฟังเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มของสุเทพวงศ์คำแหงนะครับซึ่งได้ร้องไว้เพลงนี้ได้สะท้อนถึงความจริงที่ว่ามนุษย์มีความต้องการหรือความอยากไม่สิ้นสุดจึงเกิดคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้เราพึงพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่เราเป็นจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพอใจพอดีได้อย่างไรผู้เขียนสดุดีได้กล่าวว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า
วางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จหรือพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีชีวิตของท่านนั้นราบรื่นต้นฉบับภาษาเดิมได้ความว่าจงพึงพอใจในพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงประทานตามสิ่งที่หัวใจของท่านต้องการหมายความว่าแทนที่เราจะวิ่งไล่ตามหาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือกิเลสตัณหาของเราเองให้เราแสวงหาความพึงพอใจในพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการนั่นคือต้องเริ่มต้นให้ถูกด้วยการยินยอมให้พระเจ้ายั่งเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจในชีวิตของเราเพื่อเสาะแสวงหาให้พบว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเรากันแน่แล้วพระองค์จะทรงประทานอย่างถูกต้องเหมาะสมตามพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตามเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดแต่หากเราพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเองเราจะไม่มีความพอใจและมีความต้องการที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนเราจะต้องการไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานความเชื่อท่ามกลางความกลัวมีเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราตระหนกตกใจและตื่นกลัวแต่พระเจ้าทรงสอนว่าอย่าเดือดร้อนและอย่าอิจฉาแต่ให้เรามุ่งมองพระเจ้าไว้ให้มั่นนำความวิตกทุกข์ร้อนและความกลัวทั้งหมดทั้งมวล นั้นมาวางไว้จำเพาะพระพักของพระเจ้าด้วยการไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จดังนั้นความเชื่อคือความไว้วางใจส่วนความวิตกกังวลคือสิ่งที่ทำให้เราตระหนกตกใจและตื่นกลัวทำให้เราเกิดความไม่แน่ใจในการดำเนินชีวิตยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงนำในการตัดสินใจของเราเสมอเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองแต่การที่เราตัดสินใจด้วยการทรงนำของพระเจ้านั้นทุกสิ่งก็จะสอดคล้องต้องกันกับพระประสงค์และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะทำให้สิ่งที่ตามมานั้นถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เช่นกันผู้เขียนสดุดีได้แนะนำว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าการมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าประกอบไปด้วย3ส่วนหลักได้แก่ 1. มอบการตัดสินใจทั้งสิ้นด้วยการอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า 2. เชื่อและไว้วางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมและการดูแลของพระองค์ 3. รอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อด้วยความอดทนเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในชีวิตแต่ละวันได้อย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำท่านเสมอและ
ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์0532426545ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ